แต่เดี๋ยวก็เห็นมีข่าวว่าคุณธนาธรไปกินข้าวกับคุณทักษิณที่ฮ่องกงไปดีลลับข่าวแบบนี้มันไม่รู้ว่ามันเจตนามันคืออะไรหรือว่ามันเป็นจริงคะช่อจริงๆคุณธนาธรจะไปกินข้าวที่ไหนเนี่ยก็คงไม่ต้องบอกดิฉันนะคะเพราะดิฉันไม่ได้แม่ที่เขาจะได้บอกว่าต้องไปกินข้าวที่ไหนวันไหนบ้างแม่ก็คนใกล้ชิดแต่ว่าถ้าถามเรื่องดีลเนี่ยอันนี้ก็พูดแล้วพูดอีกจนพูดยังไงแล้วก็พูดอีกครั้งนึงแล้วกันนะคะว่าก็ต้องดูว่าข่าวเนี่ยปล่อยมาจากไหนข่าวมันต้องมีต้นตอเสมอค่ะไอ้ประเภทรายงานข่าวแหล่งข่าวกล่าวว่าเนี่ยให้ไปถามดูแหล่งข่าวเป็นใครถ้าคุณไม่กล้าพูดจริงๆว่าแหล่งข่าวเป็นใครเนี่ยก็ให้ดูว่าข่าวนั้นน่ะปล่อยไปแล้วใครได้ประโยชน์จริงๆมาพูดในวันนี้เนี่ยมันก็ไม่เป็นจริงไอ้ดีลลับอะไรนั่นมันก็คือไม่มีอะไรเป็นจริงแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าในวันที่มันถูกปล่อยออกมาเนี่ยก็คือปล่อยว่าก้าวไกลจะยอมโหวตให้กับเพื่อไทยและเอาตัวเองไปเป็นฝ่ายค้านถ้าหากว่าไม่มีสองลุงก็ต้องถามว่าถ้ามันเป็นไปตามนี้ใครได้ประโยชน์ถูกไหมคะแต่สุดท้ายแล้ววันนี้มันก็พิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นความจริงเพราะไม่เห็นได้ประโยชน์ก้าวไกลไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเลยปิ้วไปต่างหากมันจะมีใครไปบ้าทำดีลให้ตัวเองเป็นฝ่ายค้านนั่นน่ะสิคะค่ะเรียนถามนิดนึงสิคะคุณชอบว่าคุณทักษิณจะได้กลับบ้านจริงไหมคะโดยการนำของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยค่ะอันนี้เนี่ยโดยจริงใจที่สุดเลยนะดิฉันอยากให้คุณทักษิณได้กลับผู้ลี้ภัยทุกคนนักโทษทางการเมืองทุกคนคนไทยทุกคนสมควรจะได้กลับมาในมาตุภูมิของตัวเองนะคุณทักษิณอยู่ต่างประเทศมาน่าจะเกือบ20ปีแล้วใช่ไหมคะ10 กว่าปีแบบเกือบ20ปีแล้วเนี่ยดิฉันไม่สามารถบอกได้หรอกว่าเข้าใจความรู้สึกนั้นเพราะเราไม่เคยมีประสบการณ์อะไรที่มันเป็นแบบนั้นนะคะเราไม่อาจจะเข้าใจความรู้สึกของคุณทักษิณได้แต่เรารู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เลวร้ายขนาดไหนที่คุณไม่สามารถกลับมาหาครอบครัวกลับมาหาบ้านเกิดมาหาสถานที่ที่คุณเติบโตและใช้ชีวิตและได้เป็นนายกรัฐมนตรีและสร้างคุณูปการมากมายให้กับประเทศนี้เนี่ยเรื่องนี้ดิฉันอยากให้คุณทักษิณได้กลับจริงๆชอบคะถ้าหากว่าคุณทักษิณท่านกลับมาท่านบอกว่าท่านจะมาเลี้ยงหลานท่านคงจะไม่ทำอะไรเกี่ยวกับการเมืองเราก็น่าเสียดายแล้วถ้าเกิดสมมติว่าท่านจะยังคงกลับมาช่วยเหลือการเมืองประเทศชาติเราจะดีขึ้นไหมคะในความรู้สึกของชอบอันนี้ชอบพูดจากมุมของตัวเองก่อนแล้วกันคงไม่อยากจะไปคิดแทนคุณทักษิณนะแต่ในมุมของชอบเนี่ยเวลารวมถึงคุณธนาธรอาจารย์ปิยบุตรเนาะเวลาที่คนบอกว่าโอ้โหแบบรอเวลาที่คุณจะกลับมาเมื่อไหร่จะพ้นจากโทษแบนเมื่อไหร่จะแบบครบ10ปีเรารอพวกคุณกลับมาเสมอนะพวกคุณจะต้องกลับมาเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเราพูดเสมอนะบอกว่าเฮ้ยเวลา10ปีมันนานนะค่ะถ้าประเทศไทยเนี่ย10ปีผ่านไปคุณยังหาคนที่ดีกว่าพวกเรามาทำงานไม่ได้เนี่ยเฮ้ยประเทศนี้มันสิ้นหวังแล้วแหละประเทศไทยมันจะมีคนทำงานได้อยู่แค่ 3-4 คนหรอไม่จริงมีคนดีคนเก่งคนมีความสามารถคนมีความรู้กว่าพวกเรามากมายที่พร้อมมาจะทำงานให้กับประเทศชาตินี้ชอบค่ะเดียนไม่ได้ต้องการตอกย้ำนะคะแต่เดียนยังจำสโลแกนได้นะคะกาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมสำหรับชอบวันนี้คำว่าไม่เหมือนเดิมของเธอเปลี่ยนไปไหมคะกาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเนี่ยจริงซะยิ่งกว่าวันที่มีการคิดสโลแกนนี้ขึ้นมาคนอาจจะถามว่าเฮ้ยก็เหมือนเดิมเนี่ยกลับไปสู่รูปเดิมๆแล้วเดี๋ยวรัฐมนตรีก็จะมาหน้าเดิมๆผสมพันธุ์กันข้ามขั้วแบบนี้เดี๋ยวทุกอย่างกลับไปแบบเดิมชอบยืนยันนะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนำพาประเทศไทยมาสู่ยุคสมัยใหม่เรียบร้อยแล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปการกระทำทุกวิถีทางของฝ่ายผู้มีอำนาจที่ทำให้พรรคอันดับหนึ่งซึ่งคือพรรคก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลต้องกลายไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยได้แก้ผ้าล่อนจ้อนให้ประชาชนเห็นทั้งหมดว่าสิ่งที่พวกเขาเคยเห็นว่าดีว่างามต่างๆเนี่ยแท้จริงแล้วภายในเป็นอย่างไรการเปิดเปลือยผู้มีอำนาจอย่างล่อนจ้อนครั้งนี้จะทำให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปประชาชนคนไทยไม่ได้ลืมง่ายประชาชนคนไทยจะจำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นอย่างไรและมันจะส่งผลในการเลือกตั้งครั้งต่อไป